วันนี้นะคะเราจะมากินร้านอาหารกันนะคะวันนี้มันเกิดน้องชายคือนะคะเป็นนี่เข้ามาถึงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่จอดรถที่จอดรถเยอะนะคะร้านลุงลอยป่าลั่นนะคะติดกับถนนใหญ่เลยมาตามแมปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องแอร์นะคะมีทั้งโซนห้องแอร์กับที่นั่งธรรมดานะคะห้องแอร์เหมือนกับจะคิดเพิ่มคนละ10บาทนี่เราเข้าทางหลังร้านค่ะทางหน้าร้านจะเข้าทางนู้นนะคะแต่ก็ไปดูกันเอาอย่างนั้นใช่ไหมลูกยังรักเลยชิมเลยคือตัดกันเองตัดให้พ่อตัวแชมป์ตัดให้พ่อก่อนต้องตัดใส่ถ้วยถึงจะได้กินเสร็จได้แต่จริงก็กินง่ายๆอยู่แล้วไม่ต้องแกงพ่อยังไม่กินข้าวกินแต่อยากกินอะไรแม่อยากกิน2อย่างนะแล้วก็สั่งขาหมูนะมะขาหมูเยอรมันนะหมูเยอรมันทอดอยากกินยำอะไรบ้างอยากกินยำแต่มันไม่มีมันรายการฉันอยากกินอะไรก็สั่งเลยคือยังคนเลี้ยงก็ได้สบายใจงั้นสั่งอีกสักอย่างไหมหนูคนเลี้ยงบอกคนเลี้ยงไม่สบายใจเดี๋ยวเขาไม่สบายใจดีพูดดีสอนจีมันมีตลาดอะไรไหมมันมีตลาดอะไรไหมนี่เมเจอร์โอ้ตัวนี้มันหงายเหงียนครบแล้วป่ะพร้อมไปซ้อมมันเหงียนท้องตัวนี้ก็ขาหมูเยอะพี่ขอซีอิ๊วดำไม่มีหรอพี่ขอซีอิ๊วดำหวานน่ะเหงียนมาดีครับ
คว่ำมันกรีดไอ้นี่ยังหายยังรีบ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 เลยรีบมาเถอะรีบเลยไม่เก่าบาร์ดบาร์ดมันเย็นไปหน่อยมีแค่ต้มยำอ่ะพี่ร้อนมันน่าจะมาร้อนๆกว่านี้ได้อร่อยนะคะหมูเนี่ย